สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้รวบรวมเอาประเด็นคำถามของคุณผู้ชมนะครับที่สอบถามกันเข้ามาเป็นข้อมูลประเด็นคำถามประจำวันที่17ตุลาคม2564เกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งวันนี้เขาปิดรับสมัครไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเขาจะประกาศรายชื่อผู้ที่รับสมัครภายใน7วันนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่22ที่เขาจะติดประกาศรายชื่อว่ารับสมัครหรือไม่รับสมัครนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมไปดูแล้วไม่มีรายชื่อของเราถ้าไม่มีชื่อของเราเป็นผู้ที่เขารับสมัครนะครับแต่เรามีความมั่นใจว่าเรามีคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้คุณผู้ชมสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ภายใน3วันนับแต่วันที่เขาติดประกาศนะครับพร้อมหลักฐานต่างๆนะครับที่เรามีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นคำถามประจำวันที่17กันนะครับคำถามแรกเนี่ยกรณีผู้สมัครเนี่ยได้จ้างแม่บ้านนะครับจ้างแม่บ้านไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซึ่งแม่บ้านเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าอยู่นอกพื้นที่สามารถจะให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่สามารถให้มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้นะครับแม่บ้านคุณสมบัติของผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะอยู่ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็ได้แต่คุณผู้ชมจะต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนนะครับจึงจะให้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับต่อมาเนี่ยก่อนจะติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งและแจกใบปลิวเราต้องแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งก่อนหรือไม่การติดตั้งป้ายหาเสียงนะครับไม่ต้องแจ้งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอบต.เขาจะเป็นผู้ประกาศกำหนดนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจะติดตั้งป้ายได้ในบริเวณใดบ้างจัดทำได้กี่แผ่นป้ายขนาดเท่าใดอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปดูที่ประกาศที่อบต.เขาติดประกาศเอาไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการแจกใบปลิวเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดนะครับว่าจัดทำได้จำนวนเท่าใดและก็ไม่ต้องแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยการติดป้ายหาเสียงการแจกใบปลิวไม่ต้องแจ้งกกต.ก่อนนะครับคุณผู้ชมสามารถดำเนินการได้ทันทีต่อมาเนี่ยการนำรูปผู้สมัครนายกมาขึ้นป้ายกับผู้สมัครสมาชิกทำได้ไหมทำได้เลยนะครับทำได้เลยแต่ว่าคุณผู้ชมจะต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าตัวก่อนนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงจะนำรูปภาพของเขาเนี่ยมาขึ้นในป้ายหาเสียงของเราได้นะครับต่อมาหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถหาเสียงได้ถึงวันไหนการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณผู้ชมจะต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนนะครับการแจ้งเมื่อไรนะครับก็คือเป็นการเริ่มหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เมื่อนั้นนะครับหาเสียงได้จนถึงเวลา18นาฬิกาก่อนวันเลือกตั้งก็คือวันที่27พฤศจิกายน64นั่นเองนะครับหาเสียงไปจนกว่าคุณผู้ชมจะแจ้งยกเลิกนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่หาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ต้องแจ้งนะครับแต่ถ้าแจ้งแล้วหาเสียงถึงวันไหนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถแจ้งยกเลิกได้นะครับหรือจะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันก็ได้นะครับต่อมากรรมการการเลือกตั้งไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่ตรงนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรเพราะว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับตรงนี้คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะถามประเด็นกรรมการประจำหน่วยนะครับกรรมการประจำหน่วยเนี่ยไม่ควรจะแต่งตั้งผู้ที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงไปเป็นกรรมการประจำหน่วยผู้ที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเนี่ยไม่ควรจะตั้งให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับแต่ถ้าไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยก็ไม่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับควรจะเปลี่ยนตัวนะครับต่อมาเนี่ยการแจ้งรถหาเสียงกับกกต.นะครับเขาเรียกว่าการแจ้งพาหนะในการหาเสียงนะครับแต่ถ้าแจ้งใช้เสียงจะต้องขออนุญาตจากทางอำเภอใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วครับ
การขออนุญาตใช้เสียงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านก็ไปแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอนะครับส่วนการแจ้งรถหาเสียงก็คือการแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้งคุณผู้ชมต้องไปแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับต่อมานะครับติดหนี้กยศสามารถสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่สามารถสมัครได้นะครับไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามถึงแม้จะเป็นหนี้กับกยศอยู่เนี่ยก็สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ต่อมานะครับหาเสียงเลือกตั้งทาง Facebook ทาง LINE เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ Facebook ของเราใช้ LINE ของเราเนี่ยไปหาเสียงแล้วไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไปจ้างนะครับไปจ้างให้เขาโพทำเนื้อหาหรือทำในเรื่องของลงไปใน YouTube นะครับเป็นเนื้อหาไปว่าจ้างแล้วมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องแจ้งเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ถ้าคุณผู้ชมโพสต์เองจัดทำเองแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับต่อมาเป็นครูอัตราจ้างจะช่วยพี่ชายเนี่ยโพสต์ Facebook หาเสียงได้หรือไม่ครูอัตราจ้างนี้ต้องดูนะครับว่าเป็นครูอัตราจ้างของหน่วยงานราชการหรือเปล่านะครับถ้าเป็นครูอัตราจ้างของหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหน่วยงานราชการเป็นลูกจ้างของรัฐก็ไม่สามารถมาช่วยโพสต์ Facebook หาเสียงเลือกตั้งให้ได้นะครับต่อมาผู้ช่วยหาเสียงจะช่วยหาเสียงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคนได้หรือไม่โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปสามารถกระทำได้นะครับผู้ช่วยหาเสียงคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีคนรู้จักกว้างขวางนะครับหลายหมู่บ้านวันนี้อาจจะไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับคนหนึ่งนะครับและอีกวันหนึ่งไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าสมาชิกสภาอบต.เนี่ยก็ต้องแจ้งชื่อคนนี้เนี่ยอาจจะแจ้งชื่อซ้ำกันเนี่ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของ2คน3คนขึ้นไปก็ได้แต่ว่าเวลาในการปฏิบัติงานจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละคนไปเพราะฉะนั้นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้นะครับต่อมาเพิ่งย้ายเข้ามาในเขตตำบลนี้เนี่ยเมื่อ4สิงหาคม2564จะมีสิทธิ์เลือกตั้งอบต.หรือเปล่าตรงนี้ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมย้ายข้ามเขตนะครับข้ามตำบลนะครับเพราะว่ากฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมย้ายแบบข้ามเขตเลยนะครับข้ามตำบลเนี่ยก็ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับต่อมาคุณผู้ชมสอบถามว่าในบางโรงเรียนเนี่ยมีครูมีบุคลากรมากกว่า10คนทีนี้อบต.ก็ได้ทำหนังสือไปขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรเนี่ยมาช่วยเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ประสงค์มาเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเลยตรงนี้ถือว่าไม่ให้ความร่วมมือไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยใช่หรือไม่ตรงนี้คงจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเราคงไปบังคับไม่ได้นะครับในเรื่องของการมาเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคงจะเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์นะครับทีนี้เขาจะมาหรือไม่เนี่ยก็คงเป็นสิทธิส่วนบุคคลกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดบังคับเอาไว้ว่าต้องมาเป็นกรรมการประจำหน่วยนะครับต่อมาถ่ายรูปป้ายหาเสียงนะครับป้ายหาเสียงที่เราขึ้นป้ายคัทเอาท์ไว้เนี่ยไปโพสต์ลง Facebook แต่ว่าไม่ได้พิมพ์ข้อความอะไรเลยเนี่ยถือว่าหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ถูกต้องแล้วครับการที่เรานำภาพป้ายหาเสียงไปลงใน Facebook
ในการโพสต์ Facebook เนี่ยถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามไปหาเสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ่ายรูปป้ายหาเสียงลง Facebook ก็ถือว่าเป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับต่อมาแจ้งหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนได้เบอร์หรือได้เบอร์แล้วจึงจะไปแจ้งหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการหาเสียงอย่างหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เขากกต.ให้หาเสียงได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแจ้งก่อนได้เบอร์หรือได้เบอร์แล้วไปแจ้งก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเองเลยนะครับคุณผู้ชมจะใช้วิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดคุณผู้ชมก็ไปแจ้งซะก่อนที่จะดำเนินการนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ไปแจ้งก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ต้องแจ้งก่อนนะครับจะแจ้งก่อนได้เบอร์หรือได้เบอร์แล้วค่อยแจ้งก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมาสมัครอบต.คนเดียวนะครับไม่แจ้งผู้ช่วยหาเสียงได้ไหมจะมีความผิดหรือไม่การแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเดินหาเสียงเพียงคนเดียวเพียงลำพังนะครับไม่มีใครมาเดินช่วยหาเสียงจะไม่แจ้งผู้ช่วยหาเสียงก็ได้ไม่ผิดนะครับต่อมาเนี่ยสมัครแล้วจะถอนตัวได้หรือไม่ถอนตัวไม่ได้นะครับเมื่อท่านปลัดท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นได้รับสมัครและให้หมายเลขผู้สมัครแล้วไม่สามารถถอนตัวได้นะครับต่อมาขนาดของป้ายหาเสียงที่เป็นป้ายคัตเอาท์เนี่ยมีขนาดเท่าใดขนาดของป้ายนะครับกว้างไม่เกิน130เซนติเมตรยาวไม่เกิน245เซนติเมตรนะครับต่อมาเนี่ยสมัครสมาชิกสภาอบต.แต่ว่าจะต้องจะทำบุญ100วันให้กับแม่ตัวเองเนี่ยได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับการทำบุญ100วันซึ่งเป็นการทำตามประเพณีเราก็ยังสามารถทำได้ตามปกตินะครับต่อมาเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาก่อนนะครับจะใช้รูปชุดปกติขาวเนี่ยสมัครได้หรือเปล่านะครับการสมัครนี่ก็ผ่านมาแล้วนะครับคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะสมัครไปแล้วสามารถใช้รูปชุดปกติขาวได้นะครับเพราะเราเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาก่อนหรือนำชุดภาพชุดปกติขาวไปจัดทำป้ายหาเสียงได้หรือไม่ก็สามารถกระทำได้นะครับเพราะว่าเราเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะนำรูปดังกล่าวเนี่ยมาใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นคำถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆประจำวันที่17ตุลาคม2564นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะมีประเด็นข้อสงสัยอื่นๆอีกนะครับคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรารวบรวมนำมาพูดคุยมาตอบประเด็นคำถามเหล่านี้กันต่อไปในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ